ำหรับเกม Paradox หลายๆเกมเนี่ยประชากรถือเป็นหัวใจสำคัญในการผลิตทรัพยากรต่างๆในเกมวิกตอเรียประชากรก็ยังคงจะเป็นเครื่องจักรสำคัญของทุกประเทศพวกเขาทำงานในอุตสาหกรรมจ่ายภาษีทำงานในภาครัฐต่อสู้สงครามพวกเขาเกิดพวกเขาตายพวกเขาเปลี่ยนงานและย้ายถิ่นฐานไปมาพวกเขาจัดตั้งโกรธเคืองและก่อการปฏิวัติได้สวัสดีครับทุกๆคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Gapstrack นะครับกับ Dev Diary ตัวที่1ของเกม Victoria ภาค3โดยใน Dev Diary ตัวนี้ผู้พัฒนาก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับประชากรเป็นหลักนะครับหรือ population นั่นเองนะครับมาดูกันว่าใน Dev Diary ครั้งนี้เราจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเกี่ยวกับตัวเกมบ้างนะครับและถ้าไม่อยากพลาดวิดีโอเกี่ยวข้องกับเกม Victoria ภาค3ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้นะครับผมประชากรในเกมวิกตอเรียเนี่ยจะถูกนำมาแสดงให้เห็นเป็นรูปภาพดังนี้นะครับถ้าเทียบกับภาค2ประชากรมันจะไม่มีเป็นรูปโมเดลอย่างนี้นะมันจะค่อนข้างเป็นไอคอนเล็กๆ2มิติอันนี้จะทำให้นึกถึงเกม Crusader King ภาค3ที่เพิ่งเปิดตัวมาเมื่อปีที่แล้วนะครับที่ทางผู้นำหรือตัวละครต่างๆที่อยู่ในราชวังของเราก็จะมีแอนิเมชันแล้วก็มีตัวละคร3มิติที่ค่อนข้างดูสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นนะครับก็ผมเข้าใจว่าในรูปนี้ก็คงไม่ใช่เป็นภาพนิ่งนะน่าจะเป็นภาพแอนิเมชันแหละเพราะว่ามาถึงขนาดนี้แล้วผมว่า Paradox เขาไม่กักของนะครับอย่างในรูปตัวนี้เราก็จะเห็นประชากรที่เป็นคนฝรั่งเศสผู้ที่เป็นคาทอลิกเคิร์กิเมนเดี๋ยวผมเปิดอย่างนี้ดีกันนะครับแล้วก็สูบเข้าไปหน่อยผู้ที่เป็นเคิร์กิเมนหรือว่าพระสงฆ์ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกนะครับผมก็จะมีไอคอนรูปมาร์กแกนเขอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ของนิกายคาทอลิกด้านล่างเนี่ยผมจะเห็นคำว่าซีเคียวซึ่งผมเดาว่าน่าจะเป็นความพึงพอใจต่อประชากรที่เป็นประเภทนี้นะประชากรชาวฝรั่งเศสที่เป็นพระสงฆ์คาทอลิกอ่ะที่มีต่อรัฐบาล20เข้าใจว่าก็คงคะแนนดีเลยมั้งเพราะมันเขียนว่า secure ที่แปลว่ารู้สึกมั่นคงปลอดภัยอันนี้ผมไม่มั่นใจนะผมเดาล้วนๆก็สุดตัวแล้วก็ถือว่าดีเลยล่ะมีความรู้สึกถึงอะไรอ่ะหรือความเป็น Crusader King หน่อยๆซึ่งผมก็ค่อนข้างชอบแอนิเมชันของ Crusader King นะครับก็ถ้าใครไม่รู้ผมก็เล่นเกม Crusader King อยู่เหมือนกันนะครับผมถ้าอยากเห็นผมทำวิดีโอเกี่ยวกับ Crusader King ก็บอกผมได้เสมอนะครับผมในฐานะผู้เล่นเนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะจัดการดูแลประเทศนี้ได้นะครับแต่เราไม่สามารถที่จะเข้ามาควบคุมประชากรได้โดยตรงสิ่งที่เราทำได้เนี่ยคือการปรับนโยบายบริหารประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประชาชนตอบสนองต่อการบริหารของเราแล้วก็ทำในสิ่งที่คิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาโดยสิ่งที่เราทำได้ในเกมของเราคือเราจะต้องตอบสนองความต้องการของประชาชนของเราด้วยสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่การออกกฎหมายและปฏิรูปทางการเมืองและแน่นอนว่าการกระทำส่วนใหญ่ของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในประเทศหรือในสังคมของเราได้นะครับการทำให้ชีวิตของคนบางกลุ่มดีขึ้นเนี่ยก็ย่อมทำให้อีกกลุ่มไม่พอใจเช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับผมในเรื่องการเมืองนะถ้าเราต้องการตอบสนองความต้องการของชนกลุ่มชนชั้นสูงเราก็จะต้องยอมสละทรัพยากรบางอย่างของชนชั้นอื่นๆเพื่อทำให้กลุ่มชนชั้นสูงเนี่ยได้ประโยชน์ใช่ไหมครับยังมุมที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับประชากรก็คืออาชีพของพวกเขานะครับผมซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนออกมาผ่านประเภทของอาชีพในสถานที่ที่ประชากรของนั้นทำงานอยู่อาชีพเนี่ยเป็นตัวที่บ่งบอกถึงชนชั้นทางสังคมนะครับผมชนชั้นทางสังคมเนี่ยในเกมถ้าในเกมวิกตอเรียภาค2จะแบ่งออกเป็น3ชนชั้นนะครับชนชั้นล่างชนชั้นกลางและชนชั้นสูงนะครับซึ่งอาชีพของพวกเขาเนี่ยมีผลต่อค่าแรงอำนาจทำการเมืองอาชีพอื่นๆที่พวกเขาสามารถมีคุณสมบัติพอที่จะทำได้ใช่ไหมครับคนที่อยู่ในชนชั้นกลางเหมือนกันก็มีโอกาสที่จะทำงานในอาชีพอื่นที่อยู่ในชนชั้นกลางเช่นเดียวกันมากกว่าคนที่อยู่ชนชั้นล่างเป็นต้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มการเมืองที่พวกเขาสนใจอันนี้สำคัญมากเลยนะครับนะคนที่อยู่ชนชั้นกลางแน่นอนว่าก็ต้องสนับสนุนกลุ่มการเมืองที่ให้ความสนใจหรือว่ามีนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มชนชั้นกลางเป็นต้นนะครับอาชีพที่เราจะเจอในวิกตอเรีย3เนี่ยได้แก่อริสโตแครตซึ่งเป็นชนชั้นสูงแคปิตอลิสต์นายทุนบิวโรแครตข้าราชการออฟฟิเซอร์เจ้าหน้าที่นายตำรวจใช่ไหมครับช็อปคีเปอร์หรือว่าเจ้าของร้านแมคานิสช่างเครื่องเลเบอร์กรรมกรชีพหรือว่าเพเซนส์ที่เป็นชาวไร่และชาวนาการที่รัฐบาลเนี่ยเข้ามาลงทุนในภาคอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยก็จะก่อให้เกิดโอกาสการสร้างงานประเภทต่างๆขึ้นซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างและปรับแต่งสังคมในเกมวิกตอเรีย3นะครับสมมติถ้าเราอยากต้องการที่จะทำให้สังคมของเราอ่ะมีความเป็นอุตสาหกรรมหนักมากขึ้นเราก็ต้องทำการปรับเปลี่ยนให้ประชากรในสังคมชนชั้นกลางเนี่ยมีจำนวนมากขึ้นนะครับเราก็ต้องทำนโยบายที่ให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนทั่วไปเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีสกิลหรือมีความสามารถเพื่อที่จะเข้ามาทำงานประเภทอุตสาหกรรมได้เป็นต้นนะครับผมครับทีนี้เรามาดูรูปภาพนี้กันดีกว่าซึ่งเป็นรูปภาพที่ผมชอบมากเลยนะครับผมเราจะเห็นว่าเนี่ยเป็นตัวแทนของประชากรที่เป็นชนชั้นสูงนะครับหรืออริสโตแครตในออตโตมันเอ็มพายร์หรือว่าจักรวรรดิออตโตมันในพาร์ทเนี่ยซึ่งที่ผมบอกใช่ไหมว่าประชากรในกลุ่มนึงจะประกอบด้วยมิติทางด้านสถานที่ศาสนาแล้วก็อาชีพใช่ไหมครับอริสโตแครตหรือชนชั้นสูงก็เป็นหนึ่งในมิตินั้นเรายังมีมิติในเรื่องว่าเขาอยู่ที่รัฐดียาบาคิวใช่ไหมซึ่งเป็นคงเป็นรัฐหนึ่งในประเทศตุรกีนะครับเขามีวัฒนธรรมเป็นเทอร์กิชหรือเป็นคนเทอร์กิชนั่นแหละแล้วเขาก็นับถือศาสนาซุนีนะครับก็คืออิสลามนิกายซุนีนะครับสามอย่างเนี้ยประกอบกันน่ะก็คือเป็นชนชั้นสูงที่อยู่ที่เป็นคนตุรกีนับถือศาสนาซุนีในรัฐดียาบาคิวเนี่ย
มีประชากรทั้งหมด 7,900 คนและเข้าใจว่าปีที่แล้วหรือว่าผมไม่มั่นใจว่าอันนี้คือตัวเลขของปีที่แล้วหรือเดือนที่แล้วนะมีการเพิ่มขึ้น335คนเป็นต้นนะครับเราจะเห็นตรงนี้ด้วยครับว่าเขามี literacy เท่าไหร่ในบรรดา 7,900 คนเนี่ยมีคนที่อ่านออกเขียนได้ทั้งหมด 50% discrimination หรือการเลือกปฏิบัติอันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันหมายถึงอะไรดาวเดียวนี่หมายถึงว่าถูกเหยียดหรอถูกแบบเลือกปฏิบัติเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่มั่นใจนะผมไม่ชัวร์นะเราจะเห็นว่าในบรรดากลุ่มเนี่ยมีคนที่เป็นพวกสุดโต่ง radicals กี่คนมีคนที่สนับสนุนสถาบันกษัตริย์กี่คน loyalist ใช่ไหมครับinterest group อันนี้ผมไม่มั่นใจว่าเป็นสัญลักษณ์ของอะไรนะผมไม่มั่นใจว่านี่คือสัญลักษณ์ของกลุ่มชาวไร่ชาวนาหรือเปล่า political strength หรือว่าอำนาจทางการเมืองนะครับอันนี้น่าสนใจมากเลยเพราะว่าจะเห็นว่าหน่วยของมันอ่ะมันไม่ได้บอกว่าเป็นหน่วยอะไรแต่เราจะเห็นว่าประชากรทั้งหมด 8,000 คนเนี่ยมีอำนาจทางการเมืองประมาณ 40,000 แสดงว่าประชากร1คนน่ะมีอำนาจทางการเมือง5ก็คือพูดง่ายๆคือในช่วงวิคตอเรียยุคออตโตมันใช่ไหมครับก็ชนชั้นสูงก็ค่อนข้างมีบทบาททางการเมืองมากกว่าประชาชนทั่วไปผมอยากรู้มากเลยว่าสมมติถ้าผมมาดูประชากรที่เป็นกลุ่มชนชั้นแรงงานอย่างเงี้ยเขาจะมีอำนาจทางการเมืองมากเท่าไหร่ net income หรือว่ารายได้นะก็หน่วยเงินของเกมเนี้ยผมสังเกตเห็นเลยว่ามันจะเป็นหน่วยปอนด์นะครับนะหรือว่า 0.85k นะก็ตรงตามกับยุควิคตอเรียนะยุคที่อังกฤษเป็นเจ้าโลกนะครับก็หน่วยปอนด์ก็เป็นเงินสกุลที่ทั่วโลกต้องใช้นะครับเรามีจำนวนเงินทั้งหมดถ้ามาดูด้านล่างมุมซ้ายเหนือนะครับ853ผมเดาว่าน่าจะเป็นเงินที่ทุกคนมีนะในบรรดา 8,000 คนนี้นะครับความน่าสนใจอันนึงก็คือมันบอกว่าในบรรดา853ปอเนี่ยมันเป็นรายได้ที่มาจากภาคเกษตรใช่ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจนะก็แปลว่าออตโตมันเอ็มพายเองอ่ะในช่วงเริ่มเกมอ่ะก็ยังไม่ถือว่าเป็นประเทศที่ทำการมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมากเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นสินค้าส่งออกส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสินค้าที่มาจากภาคเกษตรนะครับผมอันนี้ผมก็เดาเช่นเดียวกันนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ผมจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะเราจะเห็น2เลขหลักๆนะครับจะมี workforce ใช่ไหมกับ dependence นะครับจะเห็นว่า workforce เนี่ยมีประมาณทั้งหมด 1,700 คนนะครับที่ dependence เนี่ยมีประมาณ 6,200 คนเดี๋ยวผมมาพูดอีกทีว่า workforce กับ dependence คืออะไรนะถ้าเราขยับมาทางด้านขวาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันอธิบายในพาร์ทนี้นะครับว่าชนชั้นสูงในอาณาจักรออตโตมันเอ็มพายเนี่ยหมายถึงยังไงนะครับในนี้เขาก็จะเขียนว่าเจ้าของที่ดินผู้ร่ำรวยเงินทองและเส้นสายจากอดีตนะครับในฐานะเจ้าของไร่นาพวกเขามีส่วนร่วมในการแบ่งกำไรของเขาไปในเงินลงทุนกองกลางซึ่งเงินลงทุนกองกลางเนี่ยผมเข้าใจว่าเป็นเงินที่เราในฐานะภาครัฐเนี่ยสามารถเอาไปใช้เพื่อพัฒนาบ้านเมืองหรือว่าปรับปรุงนโยบายต่างๆของประเทศได้นะครับความสนใจทางการเมืองของพวกเขาถูกจัดกลุ่มอยู่ในเจ้าของที่ดินก็อย่างที่ผมบอกนะครับซึ่งจากเอพิโซดที่แล้วนะเดี๋ยวผมเอารูปมาแล้วกันเราจะเห็นว่าคนที่สนับสนุนรัฐบาลพรรคเราอ่ะกับคนที่ไม่สนับสนุนรัฐบาลของเราอ่ะจะมีคนประเภทไหนบ้างนะอริสโตแครตหรือชนชั้นสูงเนี่ยถือว่าอยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงผมใช้คำซ้ำอริสโตแครตละกันผมขอใช้คำว่าอริสโตแครตนะอริสโตแครตเนี่ยถือเป็นหนึ่งในอาชีพที่จัดอยู่ในชนชั้นสูงนะครับอริสโตแครตในออตโตมันเอ็มพายเนี่ยมีทั้งหมด 240,000 คนนะแล้วรวมทั้งหมดแล้วมีอำนาจทางการเมือง 1,500,000 หน่วยอะไรไม่รู้สักอย่างจะเห็นว่านะครับว่าประชากรเนี่ยมีอำนาจทางการเมืองเป็น5เท่าเลยนะครับผมก็ 25,000 ใช่ไหมคูณ5ก็ประมาณนี่แหละใกล้ๆล้าน5นะครับผมทีนี้เราก็จะเห็นว่ากลุ่มชนชั้นสูงหรือกลุ่มอริสโตแครตในออตโตมันเอ็มพายเนี่ยเขาสนับสนุนกลุ่มไหนบ้างจะเห็นว่าพวกเขาสนับสนุนรัฐบาลท้องถิ่น 74% อันนี้น่าสนใจมากเลยนะแปลว่าพวกเขาไม่ค่อยขึ้นตรงกับรัฐบาลส่วนกลางในฐานะเราใช่ไหมคือยุควิคตอเรียเป็นยุคที่ฝั่งยุโรปเนี่ยค่อนข้างปฏิรูปการเมืองการปกครองไประดับหนึ่งและค่อนข้างมีรัฐที่รวมศูนย์มากยิ่งขึ้นในขณะที่ดินแดนนอกเหนือยุโรปเนี่ยจะยังมีความเป็นศักดินาอยู่ใช่ไหมครับอิทธิพลของชุมชนหรือเจ้าเมืองเก่าก็ยังมีผลต่อคนในพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ นะครับซึ่งน่าจะมีผลต่อการกบฏหรือถ้าเราทำให้พวกเขาไม่พอใจเนี่ยแน่นอนว่ารัฐบาลท้องถิ่นพวกนี้ก็สามารถที่จะปลุกระดมมวลชนเพื่อเข้ามาต่อกรกับรัฐบาลกลางที่อิสตันบูลได้เป็นต้นนะครับนะครับแล้วก็จะเห็นว่าเขามีการสนับสนุนกองทหารทั้งหมด 17% และการสนับสนุนกลุ่มศาสนาซุนนี 5% เป็นต้นนะครับคาราเนี่ยเขาบอกว่าประชากรที่มีเงินมากเพียงพอสามารถที่จะเป็นอริสโตแครตได้นะครับยิ่งประชากรมีเงินมากขึ้นก็สามารถที่จะเป็นอริสโตแครตได้นะครับเดียวกันถ้าประชากรนั้นมีอัตราอันออกเขียนได้ต่ำลงเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะหลุดจากกลุ่มอริสโตแครตนะครับผมประชาชนที่มีวัฒนธรรมที่เป็นวัฒนธรรม discrimination ก็คือวัฒนธรรมที่มีการเลือกปฏิบัติในสังคมนั้นหรือในประเทศนั้นเนี่ยก็จะใช้เวลามากขึ้นที่จะกลายเป็นชนชั้นสูงได้ข้าราชการหรือว่านายทหารตำรวจเนี่ยสามารถที่จะมีอาชีพเป็นอริสโตแครตได้ง่ายกว่าอาชีพอื่นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นอธิบายหลักๆนะว่าความเป็นมาของอริสโตแครตเนี่ยเป็นยังไงนะในเกมวิคตอเรีย3ซึ่งผมชอบมากเลยนะบอกให้มันค่อนข้างละเอียดแล้วก็นั่นแหละครับถ้าใครเล่นวิคตอเรีย2ก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะพอดีผมไม่เคยเล่นเหมือนกันนะเดี๋ยวว่าจะกลับไปลองเล่นอยู่เหมือนกันแต่ในเนี้ยอินเทอร์เฟซ A หรือการดีไซน์คำอธิบายค่อนข้างชัดเจนมากเลยนะก็หวังว่ามันจะทำให้ผู้เล่นใหม่เนี่ยเข้าใจหลักการของเกมง่ายยิ่งขึ้นนะครับผมทีนี้เรากลับมาดูด้านซ้ายมือดีกว่า
ึ่งผมข้ามไปตอนแรกใช่ไหมครับ workforce กับ dependent เนอะซึ่งมันจะมีการอธิบายไว้ด้านล่างนี้นะครับผมประชากรของเกมเนี่ยยังสามารถถูกแบ่งออกเป็นแรงงานหรือว่า workforceและผู้อยู่อาศัยหรือว่า dependence นะครับผมประชาชนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มแรงงานเนี่ยจะเป็นผู้ที่สร้างสินค้าและทำงานในสถานที่ต่างๆเพื่อรับค่าจ้างและผลตอบแทนส่วนประชาชนที่เป็นแค่ผู้อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ถูกจ้างงานได้อย่างเป็นทางการหรือเป็นพวกกลุ่มคนพิการเป็นต้นนะพวกเขาเหล่านี้จะได้รับค่าจ้างน้อยกว่าปกตินะครับงั้นถ้าเราผมกลับมาดูที่รูปนี้ก็จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นชนชั้นสูง aristocrat ในกลุ่มประชากรเนี่ยทั้งหมด 7,900 คนเนี่ยมีคนที่เป็น workforce แค่ 1,700 คนเองซึ่งก็คิดประมาณการประมาณ 20% ได้ไหมประมาณ 20% นะเทียบกับ dependent ตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้มีบทบาทเข้ามาในตลาดแรงงานอย่างจริงจังเนี่ย 6,200 คนทีนี้เราสามารถที่จะมาทำให้ตัวเลขพวกนี้เปลี่ยนได้ผ่านการร่างกฎหมายต่างๆเป็นต้นนะครับเช่นตอนเริ่มเกมมาเนี่ยประเทศส่วนใหญ่จะยังไม่รับผู้หญิงเข้ามาในภาคแรงงานแต่หลังจากการปฏิรูปกฎหมายและสิทธิต่างๆของผู้หญิงเนี่ยมากยิ่งขึ้นประชาชนก็จะเริ่มหลงไหลเข้าสู่ภาคแรงงานมากขึ้นตามมาด้วยเช่นกันนะครับผมการยกเลิกแรงงานเด็กก็เป็นอีกทางหนึ่งรายได้จากประชาชนส่วนใหญ่ในกลุ่มผู้อาศัยเนี่ยก็จะลดลงนะในขณะเดียวกันประชาชนจะมีโอกาสได้รับการศึกษามากขึ้นอัตราการอ่านออกเขียนได้ก็จะสูงขึ้นตามมาอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะตอนแรกเนี่ยเราอาจจะยังเห็นเด็กทำงานอยู่ในแรงงานใช่ไหมครับซึ่งจะทำให้เห็นว่าเอ้ยเงินที่ได้จากพวกกลุ่มประชาชนที่เรียกว่าอะไรเป็นประชาชน dependence หรือประชาชนที่เป็นผู้อยู่อาศัยเนี่ยมันได้เยอะเนอะแต่พอเราเอากฎหมายแบนไม่ให้เด็กเข้ามาทำงานได้แน่นอนว่าในภาคแรงงานมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับแน่นอนว่าจำนวนเงินที่เราได้จากการให้เด็กเข้ามาทำงานมันก็จะน้อยลงแต่ในทางกลับกันอ่ะในระยะยาวเราจะมีประชากรที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทจริงเนอะเรามีภาครัฐที่แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถที่จะ enforce กฎหมายต่างๆเพื่อมาควบคุมประชากรของเราได้หลังจากจบสงครามลงเนี่ยทหารที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มผู้อยู่อาศัยอาจจะไม่ได้รับรายได้ที่เพียงพอต่อการมีชีวิตอยู่เช่นสมมติหลังจากจบสงครามโลกครั้งที่1หรือว่าสงครามใดๆก็ตามเนี่ยกลุ่มแรงงานที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่เป็นผู้พิการแล้วไม่สามารถกลับมาสู่แรงงาน workforce ได้เช่นเดิมนะก็จะหล่นเข้าไปอยู่ในประเภทของ dependence เป็นต้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะจัดตั้งเงินหรือให้เงินบำนาญเพื่อช่วยเหลือประชาชนเหล่านี้ในการสร้างเงินสร้างตัวได้อันเนี้ยก็เป็นวิธีการในการปรับแต่งนโยบายต่างๆเพื่อเอื้อให้ประชาชนของเราสามารถที่จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศของเราได้ในระยะยาวเป็นต้นอย่างนี้นะครับผมโอเคครับไม่มีประเทศไหนที่อยู่ได้โดยไม่มีประชาชนนะครับและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับประเทศล้วนส่งผลกับประชาชนเหล่านั้นซึ่งประชาชนเหล่านี้ล้วนสร้างโอกาสสร้างความท้าทายใหม่ๆเพื่อให้ประเทศของเราเนี่ยผ่านการเดินทางอันสับสนวุ่นวายในยุควิกตอเรียได้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเดบไดรี่ที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนะครับก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะถ้าจะมากลับมาวิเคราะห์ที่สยามเนี่ยผมก็มองว่าสยามเองก็น่าจะมีระบบที่คล้ายๆอย่างเงี้ยแหละครับผมไม่รู้เหมือนกันว่าความลึกในการแบ่งวัฒนธรรมของสยามเองจะเป็นประมาณไหนนะแต่เราจะเห็นแน่นอนนะเช่นสมัยร.5ใช่ไหมเราจะเห็นการที่สยามเองมีการปฏิรูปการเมืองการปกครองมีการพยายามสร้างรัฐรวมศูนย์เพื่อทำลายอิทธิพลท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคอีสานเพื่อปรับตัวรูประบบข้าราชการเพื่อให้อำนาจเนี่ยมันรวมอยู่ที่กรุงเทพมากยิ่งขึ้นเป็นต้นนี้นะครับก็น่าสนใจมากเลยถ้าเราเล่นเป็นสยามเนี่ยเราจะปฏิรูปสยามให้เป็นชนชาติอุตสาหกรรมได้อย่างไรนะก็ยังไงเดฟเดลี่อาทิตย์นี้ก็จบไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วอาทิตย์หน้าเนี่ยทางผู้พัฒนาบอกว่าเขาจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับ capacity นะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือความจุซึ่งผมไม่มั่นใจนะว่าความจุในที่เนี้ยหมายถึงอะไรนะให้ผมเดาก็คงเป็นความจุอาจจะเป็นความจุที่เกี่ยวข้องกับจำนวนประชากรที่อยู่ได้ในเมืองหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่มั่นใจนะครับผมยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันในสัปดาห์หน้าละกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดวิดีโออันต่อไปนะครับผมวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ